กล่องสุ่มซีสุ่มหาได้รสชาติกินอายความเป็นคอรีสขนมเอียงนอตัวนี้ซึ่งมันมีภาษาลาวเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้ฝูสู้คนมื้อนี้มาพบกับหอมจ้ารุ่มฮ่าฮ่าฮ่าคือเกาพี่น้องเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนาะอยู่ประเทศลาวเพราะตอนยังคงล็อกดาวน์ปกตินอกสมองสิไปวิ่งยังตลอดนะเพื่อไปสื่อเครื่องสื่อของของกินของอย่างยังกระบาดทุกอย่างนอกสมองมักจะไปวิ่งแต่เนื่องจากว่าสมองไปบ่ได้สมองไปบ่ได้เอ็ดตุ้ยเนาะจากสองซอลาตุ้ยสวัสดีทุกคนสาวตุ้ยจากสองโซลาตุยเด้อวันนี้สาวตุยสิออกไปนอกซื้อเครื่องเพื่อเก็บแพ็กไปให้สาวห้องต้องรู้ฮ่าฮ่าเพราะว่าตะก่อนสาวห้องจะมาเที่ยวเมายังจันมาซื้อเครื่องมาอย่างกลับไปบ้านเนาะช่วงนี้ล็อกดาวน์โควิดระบาดแฮงมาเมียงจันบ่ได้เฮาก็ไปเจอกันสาวห้องก็เลยบอกว่าอยากได้อาหารสาวตุยกันเลยสิซื้อฝากลงไปให้สาวห้องเนาะแต่ว่าสิเอาอาหารแบบแปลกๆที่ว่าหากินได้ยากเนาะก็เลยว่าโอเคสิไปเลือกเบิ่งให้สาวห้องซีมเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาสิไปซื้อเครื่องกับแท็กฝากไว้ให้สาวห้องกันถ้าเป็นรุ่นกับน้ำสาวห้องเดี๋ยวว่าสิได้หยังเป็นการใดจ๊ะให้การเสื้อเลือเฮาด้วยการมอบกล่องแอร์ดรอปมาให้เฮาเนาะหรือว่ากล่องสุ่มมหาท่านตั้งชื่อให้ว่ากล่องสุ่มซีสุ่มหามาให้เนาะเราจะมียังแน่อยู่ในนี้แต่เพิ่นบอกว่าเป็นเครื่องกินเนาะและจะบอกว่าเฮาได้ใส่บริการของขนส่งสีแดงของประเทศลาวเนาะกับสีแดงกับสีมีหลายบริษัทหลายเนาะแต่ว่าเครื่องฝากมาได้ประมาณ 30,000 แล้วพี่น้องแต่ว่าเนื่องจากว่ามันผิดพลาดที่1มาผู้ส่งเนาะตุ้ยเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าเฮาอยู่เมืองโฮกไซโดเพิ่นก็ส่งไปสารวัตรจึ๊กและวันนี้มันมาพีคอยู่นี้ปกติ 20,000 เนาะมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่ามื้อวานนี้เขาจะลืมตีกลับก็เลยให้ใกล้เป็น 30,000 เขาก็สิมาลุ้นเบิ่งนํากันว่ากล่องสุ่ม4สุ่มหาเฮานี่สิยังใส่ได้หรือบ่เครื่องกินเครื่องอย่างอยู่ในนี้แล้วก็มันสิเป็นจังได๋ก็ติดตามไปนํากันเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะเปิดเลยนะจ๊ะโอ้จะก้อนแห่งคันแม่เนาะว้าวเปิดออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วจ้าได้ยินเสียงเด็กหน่อยยั่วๆนี่บ่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าเขาจะเริ่มเข้าห้องเรียนปกติแล้วแล้วก็เด็กหน่อยเขาจะก็กินข้าวอยู่ห้องเรียนแน่บางคนเนาะเขาบ่ได้มื้อหั่นนะก็เสียให้มีเสียงเด็กหน่อยแน่อย่าแปลกใจเด้อโอเคเพราะแล้วก็หาหอมแล้ว the first time the first thing ว้าวทุกคนมันสกายจริงแน่ทุกคนเห็นหนักเนาะโอเคเราต้องนั่งแค่สี่แหละสิ่งแรกเลยก็คือ oh my god oh my god สิ่งที่น่ากลัวคือโอ้นี่แหละสิ่งที่เห็นมีกินเนาะไม่ผ่อนคลายก็มีกินแน่เดี๋ยวเราเอาออกก่อนไปโอเคมาดีตัวนี่ก็คือแหนมเนื้อบัวสวรรค์สาขาดงโดโอ้ my god แหนมเนื้อซึ่งผ่านการขนส่งมา30,000แล้วเนาะคือว่าน่าจะเสียแล้วก็ใส่บ่ได้แล้วคือว่าน่าจะเสียแล้วใส่บ่ได้เนาะเพราะว่าเบิ่งจากสภาพกล่องเปียกแม่แย่เปียกแซ่แซ่โอ้ยเต๋อเอ้ยนี่โอ้โหยับเยินค่ะทุกคนโอ้ยเขามาหลุ่นกันว่าสิแม่เนื้อน่ะยังสิกินได้หรือบ่แต่ว่าสิ่งที่เน่าน่ะก็คือพักเนาะพักนี่เน่าเป็นแบบดูไม่ได้เลยค่ะปกติแม่เนื้อนี่แซ่บแต่นี่หารของบัวสวรรค์นี่น่ะเขาจะมีลายสาขาอะไรอยู่เดียวนะแต่ว่าพักเนาะที่เน่าบ่เป็นกินแล้วพักนี่บอกได้เลยว่าไม่เอาค่ะแต่เฮาสิมาหลุ่นกันอยู่อันนึงที่แบบว่ายังสิกินได้หรือบ่น่ะก็คือซีนสมมุติว่าซีนยังกินได้กับแจวยังกินได้เฮาสามารถไปซื้อพักเนาะมากินน้ำกัน
โว้ยเพื่อนแต่แอบลุ้นหน่อยนึงเนาะว่าสีนี่น่าจะยังกินได้เพราะว่ามันบ่มีกินปานใดหั่นนะเดี๋ยวมาลุ้นเบิ่งนํากันพร้อมแล้วบ่ถ้าพร้อมแล้วดมโอ้ยังหอมอยู่ได้นี่แต่มันอย่างเหนียวเลยเนาะแต่ยังหอมบ่มีกินบูดพอดีเลยเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันว่าสิยังกินได้หรือบ่ถ้ายังกินได้อาจสิเห็นอีกคลิปนึงเนาะเพราะว่ามันเผ็ดซะของเฮาจะกินเขาแล้วเดี๋ยวนี้นี่ก็เลยไปเอาเครื่องแล้วมาแล้วมาเปิดเลยเพราะว่าอยากฮู้ว่าอีหยังสิฝากมาอะไรอยากฮู้ว่าตุ้ยเพิ่นสิซุ่มยังมาให้แน่เนาะก็เลยฮู้แล้วว่ามีแหนมเนื้อและก็จะมีเป็นเครื่องกินต่างๆเนาะเป็นบักพริกเป็นผักเทียมได้นี่แล้วก็แผ่นบันจางแผ่นบันจางนี่เป็นว่าแล้วก็แหนมเนื้อนี่เป็นอาหารของเวียดนามเนาะเป็นต้นกำเนิดมาจากประเทศเวียดนามเลยเขาเจ้าขายดีแล้วเขามาขายอยู่ประเทศลาวเลยคนลาวอย่าว่าความหลายประเทศใดที่ว่าเป็นคนเวียดนามเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ลาวเลยก็มักกินอาหารเวียดนามดังนั้นจึงเฮ็ดให้อาหารเวียดนามอยู่ประเทศลาวนี่เนาะค่อนข้างจะมีผลตอบรับที่ดีและก็ขายได้ขายดีมันก็แซ่บอีหลีแหละอันนี้มะเขือเนาะมะเขือมะกล้วยโอเคแล้วนี่ข้าวปุ้นขับปุ่นหนึ่งถุงอย่าพักหนีเน่าเลยเนาะเอาลงเนาะเดี๋ยวมีน้ำเจลพี่น้องนี่คือน้ำเจลพี่น้องเจลพี่กะซีมีมักพริกให้ตั้งหางแล้วก็มีมักถั่วดินเนาะอยู่นี่ยังสิมาเปิดกล่องต่อไปเลยมาลุ้นน้ำกันยังสิกินได้หรือบ่แต่ตัวนี้จะบ่โทษให้คนส่งแล้วบ่โทษให้ไผเบิดเนาะเพราะว่ามันเกิดความขาดของของเฮาเองแต่ถามว่า2 มื้อ 2 มื้อกันสมมุติมาฮอดหมู่บ้านนี่ตอนเช้ากันน่ะจ้าบ่เสียหายหลายปานนี้นะเอ้ยมาต่อเลยมีอะไรอีกบ้างเนี่ยโอ้อันนี้คือสาลายหงนี่แม่นเฮาเจ้ากินกับอันนั้นนะกินกับเขาสองไปเกาหลีพี่น้องสองไปเที่ยวเกาหลีสองเคยกินแล้วก็ได้ซื้อมากินอยู่ใดโอ้รู้สึกว่าถึงใจร้ายตัวนี้มันรสอย่างนี้เนาะน่าจะมีอ่ะมีแต่ภาษาเกาหลีหมดเลยเว้ยตัวนี้มันรสงาขัวตัวนี้สาลายผสมงาขัวเลยต่อไปเลยก็คือสาลายคือกันพี่น้องสาลายโค้งห้วยเขาเป็นเมนูที่กินง่ายๆเลยก็แซ่บส้มหงขวดมากเลยตัวนี้นะอู้ถึกใจแห้งเด้อตัวนี้ถึกใจตัวนี้มีจักห่อนี่โอ้มี4ห่อตัวนี้มันเนื้อแต่ตัวนี้มันไก่จ้าแต่ว่าผสมสาลายห้วยเขากินง่ายๆเลยเนาะสบายๆแบบเหมาะสําหรับส้มหงที่แบบว่าสิทานแตงกินจังซี่ก็แล้วไปแล้วก็แซ่บถึกใจถึกปากแถมได้รสชาติกินอายความเป็นเกาหลีว้าวไปอู้ถึงใจได้สิโหต่อมาเลยคือ What is that ใช่รู้สึกว่ามีแต่เครื่องเกาหลีว่าสงสัยเราไปหลอกอยู่หางเคมาป่ะจ๊ะอันนี้คือซาเคียวพี่น้องเป็นซาเคียวของเกาหลีเลยน้องมันน่าจะเป็นผงเลยอยู่ไหนนี่เป็นผงเจ๊เขาเขียนมาหา12เป็นผงซาเคียว 100%เสิร์ฟเข้ามาสีกับน้ำห่อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวสิได้มาซิบมาจัดการเลยแหละต่อไป What is that ว้าวนี่คือขนมเอียงเนาะตัวนี้ซึ่งมันมีภาษาลาวเลยเดี๋ยวสิจิกซิมเบิ้งเลยเนาะว้าวเป็นแผ่นเขาเหมือนขนมยังวะถ้ารู้สึกว่าเคยกินอยู่ตะกี้ตอนไปหล่อหางลิ้นปิ่งอยู่เวียงเคยสื่อกินเป็นของเกาหลีแบบอร่อยมากเป็นกองซุ้มชีซุ้มหางที่ถือว่าคุ้มค่าหมักต่ออันนี้คือราเมงหรือมีเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนาะน่าจะราเมงหลายกว่ามี2กล่องกล่องหนึ่งจะเป็นรสมักพริกกับปลาแห้งแล้วตัวนี้จะเป็นรสสีหรือรสเนี้ยสักอย่างเนาะบ่มีภาษาลาวเลยสิให้อ่านจังได๋เด้ต่อไป the last มีหูกน้ำเดี๋ยวตัวนี้อ่านน้ำหลังนี่มีเสือจ้ามีเสือของโซลาตี้มีเสือของซอลาตุยด้วยอ่ะนี่ว้าวป้าเนื้อผาดีขนาดเนื้อผาโคตรงามเลย
เป็นไซส์ XL เนาะเขาจะใส่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์เสื้อของโซลาตุยโซลาตุยไปใส่กับไปอุ้ยงามเด้เนื้อผ้าโคตรดีเลยเดี๋ยว2ตัวเนาะจะเป็นเบอร์ L นําอีกตัวนึงนี่ว่าสีดําถูกใจสีฟ้าก็ถูกใจ Thank you very muchเสื้อเสือนี่เพิ่นก็มีขายในเฟซของโซลาตุยเนาะไปใส่กับไปสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเนาะตัวนึงบ่ฮู้เท่าใดคอมเมนต์บอกราคาได้เลยติสุดท้ายหมดแล้วเป็นกล่องแอร์ดรอปหรือว่ากล่องคุณซีตุงหาชีแต่ว่าถูกใจถูกใจแห้งตัวนี้อาหารกินลิ้นกินแท้ๆก็ได้จากญี่ปุ่นเด้ออ้าวจากญี่ปุ่นบ่ได้รสชาติกินอายความเป็นคอเรียสอ่ะคือว่าเกาหลีอ่านว่าตึกจบเนาะคือว่าเกาหลีแท้ๆแล้วญี่ปุ่นว่าซะถ้าอ่านแล้วบ่เข้าใจวิธีกินโทรมาถามเด้อเพิ่นบอกว่าถ้าอ่านแล้วบ่เข้าใจวิธีกินนะให้โทรไปถามเพิ่นเดี๋ยวถามว่าสิกินหยังแท้ๆต้องไปโทรไปถามนั่นแหละน่าจะได้ถามไปไอซ่านี่แหละเพราะว่าตัวนี้เคยได้กินตอนไปเที่ยวเกาหลีมากแห้งและนี่ก็แม่นรายการเปิดกล่องซุ่มซีซุ่มหาของเจ้าของเนาะก็ต้องขอขอบใจเลยตุ้ยที่เพิ่นซัพพอร์ตฝากเครื่องมาให้เนาะแต่เดี๋ยวคลิปนี้เจ้าของต้องขอตัวไปจัดการไอ้นี่ก่อนว่ามันสิยังกินได้หรือบ่และเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้ามักคลิปแบบนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เจ้าของเด้อที่สําคัญคอมเมนต์มาล่มกันพี่น้องสำหรับวันนี้สะห้องต้องขอตัวลาไปก่อนขอบใจทางผู้ชมทุกคนที่เบิ่งกระตนจนจบสำหรับวันนี้สะห้องต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบายสบายดีและก็บ๊ายบายอุ้ยงามแฮง